สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CNN Tech Reports Weekly นะครับเรากลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ 9:30 น.นะครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมกันเอกชัยธนันชัยผู้ช่วยบรรณาธิการ CNN Tech นะครับสัปดาห์นี้เรามีเนื้อหาเทคโนโลยี2เรื่อง2สไตล์มาฝากคุณผู้ชมด้วยกันนะครับในช่วงแรกเราจะพาไปดูการผสมผสานเทคโนโลยีในวงการแฟชั่นที่ถึงแม้ว่าจะดูแปลกตาแต่ว่าลงตัวมากๆสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์เลยครับซึ่งมีตั้งแต่ชุดเดรสที่สามารถเปลี่ยนลวดลายได้ภายในคลิกเดียวเท่านั้นหรือจะเป็นชุดเดรสที่สามารถบอกความคิดของเราได้ไปจนถึงการสร้างชุดจากดินน้ำมันครับเอาเป็นว่าเราไปชมไฮไลท์เล็กๆน้อยๆเพื่อเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยดีกว่าครับและนี่คือชุดเดรสดิจิทัลที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์และคนที่พบเห็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่นำความสามารถของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบลวดลายได้ภายในคลิกเดียวเท่านั้นชุดที่นางแบบบนรันเวย์ในลอนดอนแฟชั่นวีคสวมใส่อยู่นี้นะครับถ้าไม่บอกว่าทำมาจากดินน้ำมันหลายคนก็คงไม่เชื่อแต่ว่ามันเป็นไปแล้วครับสกรีนเดรสเสื้อผ้าสุดล้ำที่มีหน้าจอรูปดวงตาที่แสดงผลการตอบสนองจากสมองผู้สวมใส่ได้เพื่อช่วยเผยความรู้สึกนึกคิดในชีวิตประจำวันต่อโลกภายนอกได้ผ่านเสื้อผ้าครับส่วนในช่วงที่2นะครับจะพาไปสำรวจพื้นที่เทคโนโลยีแห่งใหม่เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคตอย่างสยามพารากอน Next Tech X SBX นะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับเขาได้รวบรวมหลากหลายโซนหลากหลายกิจกรรมเอาไว้จากพันธมิตรและ Big Tech ระดับโลกเอามารวมกันไว้ที่ใจกลางพารากอนเลยครับเรามีกิจกรรมเยอะมากนะคะเรามีในเรื่องของทอล์กแล้วไม่ใช่ทอล์กในเรื่องเดิมๆเรามีหัวข้อที่หลากหลายกว่า50กว่าหัวข้อที่มาคุยกันสปีกเกอร์ที่เราเชิญมาแต่ละท่านน่ะคือ Top of Industry เรามีเชิญมหาวิทยาลัยมาโชว์เคส Innovation ของเด็กๆนักศึกษาเป็นสเตจที่ให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยได้มาแสดงความสามารถนอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วเนี่ยยังสามารถเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กกิ้งได้ด้วยในเรื่องของ B2B นะหลายๆคนที่มาเจอกันในสเปซสามารถต่อยอดทางธุรกิจแล้วคุยต่อกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาให้กับประเทศไทยได้อีกเรารู้แล้ว AI เป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็ทุกคนกำลังต้องการความรู้มากขึ้นเรามี Spectra AI ซึ่งอันนี้เขามาทำเป็นคลินิกให้เราเลยมา build your own AI ด้วยกันคือเอาคอมพิวเตอร์มานั่งทำแล้วก็สอนเลยว่าจะ build AI ยังไงแต่พอมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างของ Area X ของเราที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยน้องๆที่เป็นสาย developer สายพวกนี้เขาสามารถมามีที่ที่มีอุปกรณ์มีหลายอย่างมีเพื่อนเขามีอะไรเข้ามาทำร่วมกันนะครับและการเดินทางสยามพารากอนนี่ก็สะดวกที่สุดในใจกลางกรุงเทพแล้วนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากทั้งสถานที่ทั้งคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์สังคมได้ดีเลยครับสายเทคตัวจริงที่กำลังมองหาพื้นที่เพื่ออัพสกิลรีสกิลคุณพลาดไม่ได้กับพื้นที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะพาไปทึ่งกับเสื้อผ้าในรูปแบบดิจิทัลกันครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็ต้องบอกว่าสายแฟชั่นนั้นพลาดไม่ได้แน่ๆเพราะว่าช่วงนี้เราได้รวบรวมเสื้อผ้าหน้าตาสุดแปลกจากต่างประเทศแถมยังสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งมีตั้งแต่ชุดเดรสที่สามารถเปลี่ยนลวดลายได้ภายในคลิกเดียวหรือจะเป็นเสื้อผ้าที่สร้างจากดินน้ำมันไปจนถึงชุดเดรสพลังจิตบอกความคิดของเราได้เพียงแค่ชื่อก็ว้าวมากๆแล้วนะครับแต่ว่าหน้าตาของเขาและความสามารถของเขาจะน่าทึ่งขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับวงการแฟชั่นเป็นอีกวงการหนึ่งนะครับที่เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนผลักดันกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จุดประกายแนวคิดใหม่ๆจนสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าได้หลายคนอาจจะเคยเห็นตัวอย่างมากันแล้วบ้างนะครับอย่างในต่างประเทศที่สร้างเสียงฮือฮาเป็นไวรัลทั่วโลกเมื่อปลายปีที่แล้วกับชุดสเปรย์ออนเดรสจากแบรนด์ฝรั่งเศสคอปานี่บนเวที Paris Fashion Week ซึ่งเป็นชุดรัดรูปสีขาวที่เกิดขึ้นจากการฉีดสเปรย์ของเหลวที่มีส่วนผสมของเส้นใยและสารละลายโพลิเมอร์ลงบนตัวของนางแบบก็ออกมาเป็นชุดให้เดินเฉิดฉายกันเลยครับหรืออย่างใน
ทยนะครับก็เห็นการนำอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่โลกเสมือนจริงหรือว่าเมตาเวิร์สให้เราสามารถเลือกช้อปปิ้งเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่จริงหรือว่าแต่งให้ตัวอวตารก็ได้เช่นกันซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังมีผลงานอื่นๆในแวดวงแฟชั่นที่ได้สอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปไว้อย่างน่าสนใจครับ Primrose allows me to refresh my look in a momentและนี่คือชุดเดรสดิจิทัลที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์และคนที่พบเห็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่นำความสามารถของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบลวดลายได้ภายในคลิกเดียวเท่านั้นโดยชุดนี้อยู่ในโปรเจกต์ Primrose เป็นผลงานจาก Adobe บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ซึ่งได้เปิดตัวในเวทีแสดงผลงานของ Adobe ที่จัดขึ้นในเมืองลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับสำหรับโปรเจกต์ Primrose นะครับเป็นการพัฒนาสิ่งทอแบบไม่สะท้อนแสงคู่กับการใช้โมดูลกระจายแสงสะท้อนเพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบของ Interactive หรือสามารถตอบสนองต่อคำสั่งต่างๆได้ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบนั้นสามารถถ่ายทอดผลงานลงบนชุดและทำให้งานออกแบบนั้นมีชีวิตขึ้นมาได้ผ่านการเคลื่อนไหวบนผืนผ้าครับโดยสิ่งทอที่พัฒนาขึ้นมานี้นะครับจะสามารถแสดงเนื้อหาที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างสรรค์ของ Adobe เช่น Adobe Firefly หรือเครื่องมือ AI ช่วยออกแบบ Adobe After Effects หรือเครื่องมือสร้างกราฟิกเคลื่อนไหวโดยสามารถรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุอื่นๆเพื่อทำให้เกิดผลงานใหม่ในสไตล์ที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้นะครับชุดเดรสยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบบนชุดให้สอดคล้องไปกับทิศทางการเคลื่อนไหวของเนื้อผ้าและตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ได้ด้วยครับชุดที่นางแบบบนรันเวย์ในลอนดอนแฟชั่นวีคสวมใส่อยู่นี้นะครับถ้าไม่บอกว่าทำมาจากดินน้ำมันหลายคนก็คงไม่เชื่อแต่ว่ามันเป็นไปแล้วครับเป็นการสร้างสรรค์ของแบรนด์แฟชั่นจากอังกฤษนะครับ JW Anderson ที่เปิดตัวคอลเลกชันโมเดลเครเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนประจำปี2024โดยชุดที่ปั้นขึ้นมานี้ทำมาจากดินน้ำมันทั้งชุดออกมาเป็นเสื้อฮูดและกางเกงขาสั้นสุดชิคเพื่อสื่อถึงความสร้างสรรค์สนุกสนานและมีชีวิตชีวาโดยใช้วัสดุพลาสติกซีนนะครับเป็นดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวพลาสติกซึ่งปกติมักจะใช้ขึ้นรูปกับผลงานศิลปะและการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชันแบบ stop motion ส่วนประกอบทำมาจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมแคลเซียมคาร์บอเนตและเม็ดสีซึ่งจุดเด่นของดินน้ำมันอยู่ตรงที่มันสามารถแข็งขึ้นรูปได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการเผาและเสื้อผ้าที่ได้รูปทรงจะมีความคงตัวเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครซึ่งวัสดุนี้ก็สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่ได้ง่ายกว่าพลาสติกครับว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจแต่จะเป็นอย่างไรถ้าแนวคิดนี้ไปอยู่บนเสื้อผ้าและนี่ก็คือผลงานชุดที่เรียกว่า Screen Dress เสื้อผ้าสุดล้ำที่มีหน้าจอรูปดวงตาที่แสดงผลการตอบสนองจากสมองผู้สวมใส่ได้เพื่อช่วยเผยความรู้สึกนึกคิดในชีวิตประจำวันต่อโลกภายนอกได้ผ่านเสื้อผ้าครับเป็นผลงานของดีไซเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์นะครับอานุกวิปเพรสที่ได้ออกแบบระบบอินเทอร์เฟซที่สามารถช่วยถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันสมองมนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากน้อยแค่ไหนโดยลูกตาแต่ละดวงนะครับเป็นหัวใจสำคัญของชุดสกรีนเดรสที่อาศัยเทคโนโลยีแผงวงจรชิปที่เชื่อมต่อที่คาดศีรษะยูนิคอร์นเฮดแบนด์ซึ่งพัฒนาร่วมกับ G-Tech บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบประสาทชื่อดังครับที่คาดศีรษะดังกล่าวนะครับคืออุปกรณ์อินเทอร์เฟซสมองและคอมพิวเตอร์4ช่องทางมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับคลื่นสมองช่วยบันทึกการทำงานของสมองได้แบบเรียลไทม์และใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งช่วยในการประมวลผลสำหรับการสวมใส่ใช้งานจริงจะต้องใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับในการปรับระบบให้เข้ากับผู้ใช้ในช่วงแรกแล้วค่อยถ่ายโอนข้อมูลไปยังจอแสดงผลรูปดวงตาทั้ง6ดวงก่อนที่จะถ่ายทอดสู่โลกภายนอกแบบเรียลไทม์โดยหากผู้สวมใส่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพิ่มมากขึ้นตัวม่านตาและรูม่านตาของดวงตาแต่ละดวงจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ
ั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับแวดวงแฟชั่นเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าผลงานการออกแบบที่ยิ่งมีความแปลกตาก็ยิ่งเรียกความสนใจจากผู้คนได้มากขึ้นตามไปด้วยและหากมีการพัฒนานวัตกรรมชุดเสื้อผ้าในรูปแบบใหม่ๆที่สร้างเสียงฮือฮาออกมา Tech Reports ไม่พลาดที่จะหยิบจับมานำเสนอให้ได้ชมกันแน่นอนครับโอ้โหคุณผู้ชมแต่ละชุดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้ดูคลิปดูหนังดูภาพยนตร์ผ่านชุดของเราก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะพาไปเจาะแนวคิดการพัฒนาเทคคอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคตใจกลางสยามพารากอนรับรองได้เลยนะครับว่าสนุกและก็ได้ความรู้ด้านเทคแบบจุกๆไปเลยครับประเทศไทยของเรามีความพยายามจากหลากหลายภาคส่วนเลยนะครับที่จะผลักดันไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีหนึ่งในนั้นคือการเนรมิตพื้นที่ Tech Community ระดับโลกแห่งใหม่อย่างสยามพารากอน Next Tech X SCBX นะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเหล่าพันธมิตรด้านเทคเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์เติมเต็มความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในโลกดิจิทัลทุกกลุ่มทุกวัยเลยครับและยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยไปพร้อมกันด้วยครับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคตสยามพารากอน Next Tech X SCBX แห่งนี้ถือว่าเป็น Tech Community ใจกลางมหานครกรุงเทพเกิดจากการผนึกกำลังของพันธมิตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนและโซเชียลมีเดียโดยเนรมิตชั้น4ของสยามพารากอนให้กลายเป็นพื้นที่ Tech Community เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคตด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนทุกวัยที่สนใจโลกดิจิทัลได้แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาตนเองภายใต้คอนเซ็ปต์ SmarterBetter, Richer และพร้อมที่จะก้าวสู่โลกดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการทรานส์ฟอร์มครั้งนี้ของสยามพารากอนนะคะเราก้าวข้ามไปสู่อนาคตในหลากหลายมิติคือ The World of Tomorrow เรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเรียกว่าเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของการสร้าง The World of Tomorrow นะคะในเรื่องของ Tech Ecosystem เราต้องการสร้างพื้นที่ Space มากกว่า 4,000 ตารางเมตรเลยเนี่ยเพื่อสร้างกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ต้องการจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ First Jobber หรือจริงๆคนทั่วไปที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ Social Tech FinTech ต่างๆบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรสยามพารากอนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำในเทคอีโคซิสเต็มทุกแขนงกว่า100องค์กรและยังมีผู้เชี่ยวชาญสายเทคกว่า 1,000 คนทั่วโลกมารวมตัวกันสร้างเทคคอมมูนิตี้แห่งนี้โดยมีการจัดงานเปิดพื้นที่อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมไฮไลท์กิจกรรมด้วย The Global Tech Talk ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในไทยที่มีการรวบรวมบุคคลสำคัญระดับโลกของวงการดิจิทัลกว่า50องค์กรมาไว้ในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นเซบาสเตียนบอร์เกตซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Sandbox แพลตฟอร์มโลกเสมือนระดับโลกรูเบนลิมจากสมาคมฟินเทคสิงคโปร์ไมเคิลซุงจากสถาบันนวัตกรรมการเงินดิจิทัลโรงเรียนธุรกิจนานาชาติมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงประเทศจีนรวมถึงคุณชยาภาจูตระกูลจากบริษัท The Pink Lab ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บ3I am very fortunate to be part of this opening today and it's really really exciting because all the malls right now are going through a situation where they are very similar tenant mix but this mall is very different it actually brings up a place where you have technology ideas and all young people coming together and I think it's very exciting because you want a situation where you want to bring young people coming together where they can exchange ideasโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคระดับโลกมองว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนที่สนใจเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมเหล่าผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและแหล่งเงินทุนเข้าด้วยกันช่วยเติมเต็มระบบนิเวศเทคโนโลยีไทยให้มีความก้าวหน้าสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดเมตาเวิร์สและการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลระดับโลก I'm really excited actually like
I just came and not only I did speak, but I also see like the Prime Minister like give a speech. I saw like a lot of creators and partners of Sandbox. I also saw like those different booths and activation. So I feel like this space is really like there is really a meaning behind like creating a physical space that will be connecting like people around Web3, blockchain, but also like the creators economy and creators behind and gaming and gamification. All those communities can come together. Access to technology is very easy. So all of this reason makes Thailand really a prime market for onboarding into the metaverse. Oh, I think it's a very exciting time to be in Thailand these days, right? We have the Prime Minister coming. We have this amazing, vibrant ecosystem. I think Thailand has the opportunity to become one of the hotspots for digital finance and fintech innovation in the region, if not the whole world, right? But now I think with the new regulatory clarity that's provided by the Thai government and also the living space, right? The ability for a lot of tech entrepreneurs to live in the space. This is going to bring a lot of ecosystem to Thailand. ห้างสรรพสินค้าทั่วโลกไม่มีใครที่จะให้พื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรให้กับ Community Tech เลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าประเทศเราเนี่ยได้ลงทุนที่จะสร้างพื้นที่ให้กับมวลชนหรือว่ากลุ่มคนที่รักในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆของโลกใบนี้นะคะแล้ววงการเทคก็สามารถที่จะมาที่นี่มาชมมาพูดคุยกันได้และมีเวทีเป็นของตัวเองด้วยค่ะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่สเปเชียลมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วเป็นสปีกเกอร์โดยที่นี่ได้แบ่งพื้นที่นำเสนอเป็น7ด้านด้วยกันเริ่มจากด้านแรก Dev Connect หรือว่า Developer Connect Community ของเหล่านักพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโคเดอร์โปรแกรมเมอร์ Developer นำโดยบริษัท SCBX จำกัดมหาชนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักที่มาร่วมสร้าง Co-working Space สำหรับเหล่านักพัฒนาเทคที่แรกในประเทศไทยต้องบอกว่าวันนี้ Tech Community โดยทั่วไปเนี่ยเขาอยู่ตามร้านกาแฟเขาอยู่ทำที่ต่างๆเขาไม่ได้ค่อยมีที่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่พอมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างของ AreaX ของเราที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยน้องๆที่เป็นสาย Developer สายเนี่ยเขาสามารถมามีที่ที่มีอุปกรณ์มีหลายอย่างมีเพื่อนเขามีอะไรเข้ามาทำร่วมกันนะครับและการเดินทางสยามพารากอนนี่ก็สะดวกที่สุดในใจกลางกรุงเทพแล้วนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากทั้งสถานที่ทั้งคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์สังคมได้ดีเลยครับถัดมาโซนที่2คือบล็อกเชนเว็บ3และฟินเทคเป็นพื้นที่โชว์เคสเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน NFT คริปโตเคอเรนซีเว็บ3แกดเจ็ตต่างๆจากทั่วโลกและสื่อออนไลน์เชื่อมผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีเข้าสู่โลกเสมือนเมตาเวิร์สอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น cutting edge technologyคือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงเลยด้วยเทคโนโลยีของ Decentralized กับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกิดขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะสายการเงินการลงทุนที่ Fintech เข้ามาเกี่ยวข้องโดยบริษัทในเครือของ SCBX ทั้งหมดส่วน Metaverse เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์กับหลายคนครับของ Web3 เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์กับ Pink Lab ซึ่งเป็น Web3 Consultant เราพาร์ทเนอร์กับ Wagyu Lab Web3 Community ค่ะแล้วเราพาร์ทเนอร์กับ Sandbox ค่ะซึ่งเป็น Metaverse ใหญ่ที่สุดของโลกตอนนี้ส่วนโซนที่3ก็คือ New Tech เป็นการรวมตัวของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Climate Tech, Deep Tech, Food Tech โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรอย่างดีป้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ Tencent Thailand บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลกโซนถัดมาก็คือ Health Tech Hub นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผ่านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนเช่นLulu Technology AI และ Telemedicine ที่ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ด้าน Health Tech แห่งแรกของไทยเลยก็ว่าได้นะคะและโซนที่5ก็คือ Gamers Guild ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าเกมเมอร์ให้ได้มาแลกเปลี่ยนความชอบและเทคนิคเกมโดย JIB สาขาแรกในประเทศไทยมีการทำ PC Academy รวบรวมเหล่าสตรีมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการเป็นสตรีมเมอร์ด้วยค่ะและอีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้เลยก็คือหนึ่งในเทคโนโลยีมาแรงของปีนี้ก็คือโซน AI Arena เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์ซึ่งมีทั้ง ChatGPT จาก Microsoft บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกบอทน้อยผู้พัฒนาแชทบอทยอดนิยมของคนไทยเรารู้แล้ว AI เป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็ทุกคนกำลังต้องการความรู้มากขึ้นเรามี Spectra AI ซึ่งอันนี้เขามาทำเป็นคลินิกให้เราเลยมาบิวโยน AI ด้วยกันคือเอาคอมพิวเตอร์มานั่งทำแล้วก็สอนเลยว่าจะรู้ AI ยังไง
มาต่อกันที่คอมมูนิตี้ที่กำลังบูมมากๆอย่าง Social Co-Creators ที่เปิดโอกาสให้ Social Influencer และผู้คนที่สนใจด้านการเป็นครีเอเตอร์มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ใน TikTok House of Creator ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการสร้างสรรค์พื้นที่ขึ้นมาเฉพาะสำหรับการจัดเวิร์กช็อปให้กับคนที่สนใจอยากเป็นครีเอเตอร์ด้วยค่ะและไม่เพียงเท่านี้นะคะที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่าง Space K จากประเทศเกาหลีใต้ที่เนรมิตพื้นที่ Mixed Reality Media Art สื่อศิลปะที่ผสมผสานเทคโนโลยีถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและ K-Culture ผ่านแสงสีสุดตระการตา So maybe we have the three concepts. One is the next space and artfuturistic city. So maybe the most of the media art is just the flower and Western art, the masterpiece. But we are making the real 3D experience. Yeah, maybe they can experience them in real theater. We started this project sponsored by, powered by the 5G network. It will be the Huawei technology Asia Pacific.นอกจากพื้นที่เทคทั้ง7ด้านแล้วยังมี SCBX Next Stage เวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบสัมมนาเวิร์กช็อปที่รองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง300คนและพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆถือเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีที่ครบครันตอบโจทย์คนทุกกลุ่มเป็นแหล่งเติมเต็มความรู้และดึงศักยภาพของผู้คนจนเกิดการต่อยอดธุรกิจขับเคลื่อนสังคมไปสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศไทยและเวทีโลกเรามีกิจกรรมเยอะมากนะคะเรามีในเรื่องของทอล์กเราไม่ใช่ทอล์กในเรื่องเดิมๆเรามีหัวข้อที่หลากหลายกว่า50กว่าหัวข้อที่มาคุยกันสปีกเกอร์ที่เราเชิญมาแต่ละท่านน่ะคือ Top of Industry เรามีเชิญมหาวิทยาลัยมาโชว์เคส Innovation ของเด็กๆนักศึกษาเป็นสเตจที่ให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยได้มาแสดงความสามารถนอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วเนี่ยยังสามารถเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กกิ้งได้ด้วยในเรื่องของ B2B นะหลายๆคนที่มาเจอกันในสเปซสามารถต่อยอดทางธุรกิจแล้วคุยต่อกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาให้กับประเทศไทยได้อีกที่สามารถต่อยอดไปในต่างประเทศได้ซึ่งในที่ว่าคนไทยมีศักยภาพที่จะทำตรงนั้นได้เป็นพื้นที่เทคที่ครบมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากไปเติมความรู้อยากเพิ่มสกิลด้านเทคให้กับตัวเองก็สามารถไปได้ที่สยามพารากอนชั้น4เดินทางง่ายมากๆลงรถไฟฟ้าสถานีสยามก็ถึงแล้วครับวันนี้หมดเวลาของ TNN Tech Reports Weekly ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เสาร์หน้า 9:30 นหรือถ้าใครไม่อยากรอจนถึงสัปดาห์หน้าก็สามารถติดตามข่าวสารเทคโนโลยีของพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN Techที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมกันเอกชัยท่านันชัยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ